ว่าเศรษฐกิจก็จะมีปัญหาตามมาแน่นอนเพราะเขาจะค้าขายกันเองนะในฝั่งของเอเชียนะฮะในฝั่งของยุโรปบางส่วนแล้วก็แอฟริกาแต่ไทยจะตกขบวนสิ่งนี้คงเห็นวิสัยทัศน์ของพิธาขณะที่ยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็แสดงวิสัยทัศน์ที่ผิดพลาดนะครับการแสดงวิสัยทัศน์ที่ผิดพลาดครั้งนี้ย่อมส่งผลนะฮะหากเข้ามาทำการบริหารประเทศในอนาคตอย่างแน่นอนสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้มาอยู่กันในรถบ้านกันหลังจากที่เราไปอยู่ในสตูดิโอนะวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย CTPTT นะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้านะครับระหว่างประเทศตอนนี้ปรากฏว่านายกทิพย์ไม่ทันไรก็เริ่มเข้าสู่การแทรกแซงเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์พันธมิตรรุมต้านสหรัฐอเมริกาจะส่งคลัสเตอร์บอมให้กับทางยูเครนนะครับแต่ไบเดนอ้างจำเป็นเพราะกระสุนหมดพันธมิตรหลายชาติของสหรัฐอเมริกาแสดงความไม่สบายใจต่อการตัดสินใจของวอชิงตันในการส่งระเบิดพวงหรือคลัสเตอร์บอมให้กับยูเครนแม้ประธานาธิบดีโจไบเดนอ้างว่ามีความจำเป็นเนื่องจากยูเครนกำลังขาดกระสุนนะครับสหรัฐอเมริกายืนยันจะมีการส่งอาวุธที่ถกเถียงกันในยูเครนขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเรียกมันว่าเป็นความยากลำบากอย่างมากการเคลื่อนไหวที่กระตุ้นให้บรรดาชาติพันธมิตรอย่างสหราชอาณาจักรแคนาดาและสเปนแสดงจุดยืนร่วมกันคัดค้านการใช้กระสุนดังกล่าวนะครับกระสุนชนิดนี้ก็เป็นกระสุนที่ร้ายแรงและถูกห้ามใช้ในสงครามแต่อเมริกันนั้นจะส่งให้กับยูเครนเพื่อที่จะเล่นงานรัสเซียในขณะที่เซเลนสกี้ก็ยกย่องนะครับชาวยูเครนครบ500วันถูกรุกรานเคียฟยันไม่ใช่คลัสเตอร์บอมโจมตีในรัสเซียประธานาธิบดีโวโดโดมีเซเลนสกี้แห่งยูเครนนะครับบอกว่าครบรอบ500วันในปฏิบัติการรุกรานยูเครนของรัสเซียขณะเดียวกันรัฐมนตรีกลาโหมออกมาแสดงความยินดีต่อการตัดสินใจของสหรัฐอเมริกาที่จะมอบระเบิดพวงแต่ยูเครนยันอาวุธดังกล่าวจะไม่ถูกนำไปใช้ในการโจมตีในแผ่นดินของรัสเซียแต่จะใช้ในการโจมตีในแผ่นดินของยูเครนเท่านั้นในขณะที่มีการเบรกกันหัวทิ่มเลยทีเดียวฮะปรากฏว่าโจไบเดนก็ขวางรับยูเครนเข้าร่วมนาโต้ในทันทีนะครับแม้เซเลนสกี้เพิ่งได้แรงหนุนจากตุรกีมาหมัดๆในขณะที่ปฏิบัติการรุกรานยูเครนของรัสเซียครบ500วันเป็นที่เรียบร้อยแล้วประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาออกมาชี้ว่าเร็วเกินไปที่จะลงมติกันในเรื่องสภาพนะครับสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ของยูเครนการที่เกิดการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่ประธานาธิบดีโวโรโดมีเซเลนสกี้นะครับเพิ่งได้รับเสียงสนับสนุนที่สำคัญยิ่งจากตุรกีระหว่างการเดินทางไปเยือนกรุงอาการ่านะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในขณะที่ตำรวจลาสเวกัสสรุปบริตนีย์สเปียร์นะครับไม่ได้โดนกาดของดาวรุ่ง NBA นะฮะฟาดแบ็คแฮนด์ใส่แว่นตาจนกระเด็นเป็นที่แน่ชัดแล้วตำรวจลาสเวกัสไม่ตั้งข้อหาหรือดำเนินคดีกับบริตนีย์สเปียร์นะครับเจ้าหญิงแห่งดนตรีป๊อปเข้าแจ้งความว่าถูกตบตีทำร้ายร่างกายขณะเขาทักทายให้กำลังใจแก่สุดยอดนักบาสเกตบอลดาวรุ่งฮะวิกเตอร์เวมบานยามาน้องใหม่แห่งวงการยักษ์ใน NBA แต่ถูกองคลักษณ์ของหนุ่มดังกล่าวฮะฟาดเข้าไปหน้าอย่างแรงในท่าแบ็คแฮนด์นะฮะสะเทือนเลือดลั่นกระทั่งแว่นตาถึงกับกระเด็นเวอร์นะฮะไปตกพื้นทำให้เธอได้รับบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจและถูกดูหมิ่นให้ต้องอับอายต่อทารกำนันตำรวจสอบสวนทุกฝ่ายตลอดจนเปิดคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุแล้วสรุปมือที่ฟาดบนใบหน้าของบริตนีย์สเปียร์นั้นเป็นมือของตัวเธอเองนะครับสำนักข่าว AP
รายงานแบบนั้นในขณะที่สัญญาณพ่ายฮะรัสเซียแย้มสหรัฐอเมริกาออกอาการสิ้นหวังจัดอาวุธต้องห้ามคลัสเตอร์บอมให้กับยูเครนการตัดสินใจของวอชิงตันในการจัดหาระเบิดพวงให้แก่ยูเครนเป็นการกระทําแห่งความสิ้นหวังและไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อบริการพิเศษด้านการทหารของรัสเซียในยูเครนจากความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศนะครับในขณะที่ข้อมูลชี้สหรัฐอเมริกาพูดอย่างทำอย่างนะครับนำเข้าสินค้ารัสเซียเพิ่มขึ้นแม้มีการคว่ำบาตรสหรัฐอเมริกานำสินเข้าสินค้าเพิ่มขึ้นนะฮะแม้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจครั้งมโหฬารเล่นงานประเทศแห่งนี้ตามรายงานของ RT News สื่อมวลชนแดนหมีขาวที่อ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานสถิติและสัมมโนประชากรแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาที่มีการเผยแพร่ขึ้นมานะครับไม่แขกไม่กลัวตื่นเต้นนะเจ้าสาวชาวอินโดจัดงานแต่งงานริมขอบรางรถไฟพิธีสมรสหนึ่งในเมืองสุราบายาจังหวัดชวาตะวันออกของอินโดนีเซียกลายเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางบนสื่อสังคมออนไลน์หลังเลือกจัดในพื้นที่แปลกแหวกไม่เหมือนใครนั่นคือริมขอบรางรถไฟสร้างความตื่นเต้นแก่แขกเรือได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับอึงกันเลยทีเดียวฮะสื่ออินซีเหล็กแฉเองนะฮะข่าวกรองลับของเยอรมันดีมีการดักฟังปีโกจินคุยเครียดเจรจายุติกับกลุ่มวากเนอร์กับลูคาเซนโกสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าสื่อเยอรมันดีรายงานข่าวกรองลับเบอร์ลินสามารถดักฟังการสนทนาทางโทรศัพท์ช่วงเวลาสำคัญกบฏวากเนอร์ระหว่างเยฟเกนีปีโกจินประธานาธิบดีของเบลารุสนะครับสายลับเมืองเบียรู้ดีถึงบทบาทสำคัญของลูคาเชนสโกนะครับผู้นำของรัสเซียในยามรัสเซียกำลังเพลียงพล้ำนะครับ Politico รายงานว่าการสอบสวนครั้งนี้ชี้เห็นว่าสำนักข่าวกรองลับของเยอรมนีรู้ตั้งแต่ก่อนวากเนอร์นะฮะจะเกิดอะไรขึ้นสื่อทาเทสชาวนะครับมีการเปิดเผยว่าหน่วยข่าวกรองรับของเยอรมนีดักฟังการสนทนาครั้งสำคัญในวิกฤตกบฏรัสเซียระหว่างผู้นำกลุ่มรับจ้างวากเนอร์นะครับประธานาธิบดีเบลารุสอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนสโกเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยเพื่อช่วยเหลือผู้นำของรัสเซียนะครับประธานาธิบดีปูตินเพื่อทำให้ขบวนคอนวอยของวากเนอร์ที่กำลังมุ่งหน้าสู่มอสโกนั้นยอมถอยนะครับในขณะที่ Fox News ยันเองฮะโคเคนในทำเนียบขาวโปรวันที่โจไบเดนยังอยู่ในห้องโรสเวลล์หลังโฆษกออกมาปัดบุ่นว่ายาเสพติดไม่ใช่ของฮันเตอร์สำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าโคเคนโปรทำเนียบขาวยังไม่จบ Fox News ชี้โฆษกทำเนียบขาวแถลงขัดแย้งกับความจริงปัดวุ่นกับยาเสพติดที่เจอไม่ใช่ของตระกูลไบเดนแต่ตารางที่ประธานาธิบดีโจไบเดนอยู่ด้านในของห้องโรสเวลล์นะครับไม่ได้ไปแคมป์เดวิดกระทั่งค่ำวันนั้นหลังโคเคนของร้อนโดนเจ้าหน้าที่เจอวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสำนักข่าว Fox News นะครับรายงานว่าโฆษกทำเนียบขาวออกมาตอบโต้นะครับปะทะนักข่าวอย่างเดือดดาลว่าโคเคนพบที่ทำเนียบขาวไม่ใช่ของคนในตระกูลไบเดนนะครับ Fox News รายงานว่ายาเสพติดนะฮะผิดกฎหมายถูกเจ้าที่ตำรวจลับสหรัฐอเมริกาพบในค่ำวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาใกล้เข้าฝ่ายบริหารปีกข้างตะวันตกนะครับของทำเนียบขาวส่งผลทำให้สื่อพากันตั้งคำถามว่าใครเป็นผู้นำเข้ามานะครับอีกเรื่องฮือฮาอย่างมากนะปรากฏว่ายูเครนก็แจมยื่นสมัครร่วมเขตการค้าเสรีหรือ CPTPP แล้วนะครับส่วนอังกฤษเตรียมลงนามเสาหน้าเป็นสมาชิกอย่างเต็มตัวเปิดคลิปว่าที่นะฮะนายกพิธาเคยยกป้ายไทยอย่ารีบโดยไม่คุ้มเสียสำนักข่าวรอยเตอร์
รายงานว่ายูเครนยื่นเรื่องอย่างเป็นทางการเพื่อสมัครเข้าร่วมเขตการค้าเสรีรอบมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับ CPTPP นะครับเพื่อหวังพลิกเศรษฐกิจหลังสงครามจบขณะที่สัปดาห์หน้าอังกฤษจะทำพิธีลงนามข้อตกลงที่เมืองโอ๊คแลนด์นิวซีแลนด์เพื่อร่วมเป็นสมาชิกเตรียมตัวหลังถอนตัวออกจากเขตเศรษฐกิจยุโรปเดียวสมัย Brexit ฮือฮานะฮะว่าที่นายกรัฐมนตรีทิปนะฮะพิธาลิ้มเจริญรัตน์เคยออกมาให้สัมภาษณ์ในประเด็นไทยร่วมกับ CPTPP นะครับชี้ไทยอย่ารีบได้ไม่กุมเสียไม่เหมือนเวทมนต์ตัวเลข GDP แต่เสียงอาจเปลี่ยนไปได้นะฮะหากโหวตขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ Japan Times นะครับได้รายงานว่าอังกฤษกำลังกลายเป็นสมาชิกเขตการค้าเสรีนะครับหรือข้อตกลงครอบคลุมความก้าวหน้านะครับสำหรับหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกซึ่งเน้นเชิงยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจครอบคลุม2ฝั่งของมหาสมุทรแปซิฟิกในสัปดาห์หน้าโดยจะเข้าสู่พิธีการลงนามนะครับที่เมืองโอ๊คแลนด์กลายเป็นสมาชิกประเทศที่12อย่างเป็นทางการฮะซึ่งก็จะมีอังกฤษเข้าร่วมด้วยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะก็บอกว่า CPTPP นะครับได้ไม่คุ้มเสียอย่าฉวยโอกาสช่วงชุลมุนนะครับเผยเคยนั่งอ่านด้วยตนเองมีความซับซ้อนเนื้อหาแยกแยะนะกว้างมากกว่าเบ็ดเสร็จ 1,500 หน้ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ว่าไม่เชื่อหากจะเข้าร่วมสามารถดันส่งออกของประเทศคู่ค้า11ชาตินะครับได้มากกว่าปกติแถมไม่ชัวร์บรรยากาศการค้าและการลงทุนในยุค New Normal หลังโควิด-19 ระบาดจะออกไปในแง่ไหนนะครับเจ้าตัวคุยฟุ้งต้องการ Diversify กระจายความเสี่ยงไม่อยากให้ประเทศไทยไปอิงแอบกับกลุ่มชาติใดเป็นพิเศษนะครับนักข่าวเคยถามพิธานะครับแต่ อดีตรองนายกรัฐมนตรีสมคิดจาสุติพิทักษ์นะครับเคยออกมายืนยันหากไทยได้ร่วมกันเป็นสมาชิก CPTPP จะส่งให้ไทยมี GDP เพิ่มขึ้น 0.12% แต่ถ้าว่าที่พิธานั้นก็คนถัดไปตีตอบโต้ถามว่าตัวเลขที่เพิ่มจากตกไปมีใครในทุนกลุ่มไหนได้รับอานิสงส์ยืนยันเคยอภิปรายในสภาหลายครั้งตัวเองไม่เชื่อในคุณค่าตัวเลข GDP ตัวเลขการเติบโตไม่ได้หมายความว่าจะเป็นความสุขเพิ่มหรือความมั่นคงเพิ่มสำนักข่าว BBC News ภาคภาษาไทยเคยรายงานว่าปัญหาการเข้าร่วม CPTPP ในประเทศไทยมีความล่าช้านั้นเกิดมาจากประเด็นความวิตกอย่างมากบวกกับฝ่ายไทยต้องมาแก้กฎหมายบางฉบับส่วนประชาชนต่างกันวิตกถึงผลกระทบต่อภาคเกษตรโดยเฉพาะปัญหาเรื่องสิทธินะฮะเมล็ดพันธุ์พืชด้านสุขภาพในประเด็นสิทธิคุ้มครองทางยารวมถึงการคุ้มครองการลงทุนในต่างชาตินะครับซึ่งนักข่าวได้เปิดประเด็นถึงหัวหน้าพรรคก้าวไกลด้านการเกษตรชี้ว่าหากไทยยอมถลำตัวเข้าเปิดทางให้ชาติอื่นเนี่ยเอาพืชพื้นเมืองและสร้างพืชขึ้นมาใหม่จะเอาไปจดทะเบียนใหม่และไทยจะไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์เพราะปลูกได้เหมือนเดิมนะครับพิธาซึ่งได้ตอบกับพวกด้อมส้มทันทีว่าเป็นส่วนหนึ่งของเสียงการเข้าร่วมเขตเสรีนะครับการค้านะครับ CPTPP ที่เหมือนกับข้อผูกมัดประเทศสมาชิกเพราะภายในเหมือนการซื้อเหล้าพ่วงเบียร์เพราะต้องลงนามในหลายสนธิสัญญาตามมาเป็นต้นว่าสนธิสัญญาปารีสโปรโตคอลมาริชนะครับกฎหมายการคุ้มครองพันธุ์พืชนะพิธาบอกว่าหากไทยเข้าร่วมไทยก็ต้องปรับกฎหมายของตนเองให้สอดคล้องนะครับกับ CPTPP นะครับโดยระบุชัดเมล็ดเพื่อปลูกไว้เองไม่ได้สำหรับฤดูกาลถัดไปไม่ต่างจากการถูกขึ้นทะเบียนไปแล้วและคอยซื้อจากนายทุนอย่างตลอดนะครับนั่นคือสิ่งที่เขาให้สัมภาษณ์ส่วนหนึ่งฮะพิธาแรงย้ำในรายการบอกว่าทุกอย่างเห็นควรจะต้องจบที่รัฐสภาแต่ถ้าว่าในเวลานี้หัวหน้าพรรคก้าวไกลจะได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี
ต้องมาดูว่าประเด็นข้อถกเถียงเรื่องข้อตกลงทางการค้า CPTPP นั้นนะพิธายังคงยืนกรานเสียงแข็งในจุดเดิมหรือไม่โดยเฉพาะหลังจากที่ CPTPP นะครับเนื้อหอมจนกระทั่งมีอังกฤษที่ทำการ Brexit ต้องการหาตลาดใหม่มาทดแทนในอนาคตจีนต้องกลายเป็นชาติสมาชิกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะที่ร่วมเข้ากลุ่มด้วยซึ่งจากมหาอำนาจเศรษฐกิจระดับโลกนะครับรวมกลุ่มอยู่ด้วยอาจทำให้ไทยเองเสียเปรียบหากล่าช้าตามเพื่อนไม่ทันเพราะประเทศเพื่อนบ้านคู่แข่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งเวียดนามที่กำลังมาแรงมาเลเซียสิงคโปร์ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกก่อนหน้านี้นะครับและสามารถเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของชาติสมาชิกมหาอำนาจที่รวมได้ถึงอังกฤษจีนได้อย่างกว้างขวางที่น่าสนใจก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคลัสเตอร์บอมสงครามในยูเครนนะครับตอนนี้ก็คงชัดเจนอย่างที่ผมเรียนนะสหรัฐอเมริกาไม่ต้องการให้องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้รับยูเครนเป็นสมาชิกนะครับเพราะรับยูเครนเป็นสมาชิกเมื่อไหร่สงครามโลกเกิดเมื่อนั้นนะฮะครั้งที่3คราวนี้มาแน่นะครับสหรัฐอเมริกาจึงพยายามผลักยูเครนนะครับไม่ให้เป็นสมาชิกก่อนหน้านั้นทางตุรกีก็ตอบรับนะครับจะเอายูเครนเข้าร่วมแต่สหรัฐโนเซนะครับปัญหาอีกปัญหาหนึ่งคือเรื่องโคเคนที่เจอในทำเนียบขาวซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้คำตอบชัดเจนฮะว่าโคเคนที่เจอตอนนี้เป็นของใครกันแน่นะครับแต่สื่อมวลชนก็ตั้งเป้าไปที่ลูกชายของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับสงครามในยูเครนตอนนี้กลุ่มวากเนอร์ยังคงตรึงสถานการณ์ในมุมของตนเองนะฮะแล้วก็ยังคงเข้าร่วมกับทหารรัสเซียโดยส่วนใหญ่ระเบิดคลัสเตอร์บอมนะครับซึ่งเป็นระเบิดร้ายแรงซึ่งมีการต้องห้ามในสงครามถูกหยิบยกนะครับขึ้นมาเป็นประเด็นอีกครั้งชาติต่างๆไม่เห็นด้วยที่จะนำมาใช้สหรัฐอเมริกาก็อ้างว่ากระสุนยูเครนมันหมดนะก็เลยจำเป็นจะต้องโยนระเบิดคลัสเตอร์บอมไปให้ระเบิดคลัสเตอร์บอมก็เป็นระเบิดต้องห้ามที่มีความร้อยแรงสูงมีความเสียหายสูงนั่นหมายความว่ายูเครนยืนยันว่าจะใช้ในประเทศยูเครนจะไม่ใช้ในการโจมตีรัสเซียนั่นก็สะท้อนให้เห็นว่านะฮะถ้ามีการใช้ระเบิดนี้ความเสียหายนะฮะก็จะเกิดขึ้นในยูเครนอย่างแน่นอนนะครับอีกประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงจะเป็นเรื่องของบิทนี่สเปียร์ไปมาสอบสวนว่าคนที่ทำแว่นตกนะฮะทำให้บิทนี่แสดงความไม่พอใจกับใครเป็นตัวของบิทนี่เองหลังจากที่มีการเปิดกล้องวงจรปิดขณะที่ไปให้กำลังใจนักบาสรุ่นใหม่ชื่อดังนะครับแต่ประเด็นที่เป็นประเด็นร้อนๆสำหรับคนไทยคงเกี่ยวข้องกับเรื่องของพิธาลิ้มเจริญรัตน์นายกทิพย์นะซึ่งเคยประกาศว่าเรื่องของ CTPPT นะครับนั้นไทยไม่ควรจะเข้าร่วมเพราะเรื่องของเมล็ดพันธุ์พืชไทยจะเสียผลประโยชน์ในขณะที่ประเทศต่างๆทั่วโลกก็มีการวางข้อตกลงนะครับถอยห่างจากฝั่งสหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปนะครับการถอยห่างจากฝั่งสหภาพยุโรปตอนนี้ก็คงจะเห็นได้ชัดนะครับว่าจะทำให้สภาวะเศรษฐกิจเอเชียนั้นมีความเข้มแข็งมากขึ้นแต่คำพูดของพิธานะฮะกำลังจะสร้างปัญหาตามมาเพราะขณะนี้อังกฤษจะเข้าร่วม CCPTT นะครับร่วมนั่นหมายความว่าตอนนี้ประเทศต่างๆก็เอาหมดนะถ้าเว้นแต่ประเทศไทยปัญหาต่างๆก็จะตามมานะครับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจก็จะมีปัญหาตามมาแน่นอนเพราะเขาจะค้าขายกันเองนะในฝั่งของเอเชียนะฮะในฝั่งของยุโรปบางส่วนแล้วก็แอฟริกาแต่ไทยจะตกขบวนสิ่งเหล่านี้คงเห็นวิสัยทัศน์ของพิธาขณะที่ยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็แสดงวิสัยทัศน์ที่ผิดพลาดนะครับการแสดงวิสัยทัศน์ที่ผิดพลาดครั้งนี้ย่อมส่งผลนะฮะหากเข้ามาทำการบริหารประเทศในอนาคตอย่างแน่นอนนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอร์ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจวบรัชสมัยสยามนามไทยรุ่งเรืองอมรสถิตสถาพรนครแห่งปูชนีด้วยราชบูชาองค์กษัตริย์ปราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระผู้สืบสานคติยจารีประเพณีราชวงศ์จักรีเสวยราชสมบัติตามบัญญัติบนเทียนบานเถลิงองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตฝันลังทองแปรสังประโคมก้องบันเดาะกังสดานเนื้อแผ่นสุบรรณคันติยังสง่างามนดลดกายผสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แท้ซองกระดูดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราเถลิงองค์กษัตริย์ตราราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตฝันลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดานเนื้อแผ่นสุบรรณคติยาสง่างามประนดลดกายผสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แท้ซองสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราสยามนามนี้แท้ซองสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราSo